ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยไปแจ้งความกับตำรวจก่อนหน้านี้ว่าถูกสามีใช้กำลังถีบหน้าเธอไปแจ้งความไม่กี่วันเองคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจเจอว่าเธอตายนะครับแล้วก็ตายด้วยน้ำมือสามีจริงๆด้วยพอตำรวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับที่ห้องเช่าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาของชลบุรีตำรวจสภ.หนองขามไปพร้อมกับกู้ภัยนะครับในห้องเนี่ยเจอศพของนางรัตนาคงโตนอนหงายอยู่กลางห้องเลยแล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายทั้งที่แก้มที่ขอบตาเนี่ยมีรอยช้ำไปหมดเลยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอคนก่อเหตุเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะค่ะชื่อว่านายสมพงษ์จำพิมายฮะเป็นสามีรอให้การกับตำรวจแล้วก็รับสารภาพบอกผมเป็นคนทำเมียผมตายเองจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วไอ้ล่าสุดนี่ก็คือทะเลาะกันอีกแล้วแล้วรอบนี้รุนแรงด้วยตัวนายสมพงษ์เห็นว่าผมโมโหหนักมากก็เลยทำร้ายเมียจนตายนี่แหละแล้วก็เป็นคนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่ห้องเองด้วยเนี่ยยืนเล่าเป็นฉากๆหน้าห้องนะคะทีนี้จากการตรวจสอบของตำรวจบอกว่าวันที่2กรกฎาคมอะค่ะผู้ตายเพิ่งจะไปแจ้งความที่สภ.หนองขามเองว่าถูกสามีคือสมพงษ์เนี่ยกระโดดถีบใบหน้า3ครั้งแล้วก็บาดเจ็บสุดท้าย9วันให้หลังกลายเป็นศพมันก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันเนาะเขาแจ้งความไปแล้วเขาโดนทำร้ายแบบนี้นะคะตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวนายสมพงษ์ไปสอบปากคำแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่เห็นไหมมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างเนาะเนาะโอ้แต่ว่าก็เอาจริงด้วยความที่เป็นเรื่องของผัวเมียเนี่ย บางทีตำรวจไม่ดำเนินคดีเพราะถือว่าเดี๋ยวเขาคุยกันได้อย่าไปคิดแบบนั้นไหมยุคนี้เดี๋ยวนี้คนเรามันโหดขึ้นทุกวันแล้วล่ะก็ต้องดูแลตัวเองถ้าส่อสัญญาณว่าเริ่มทำร้ายร่างกายขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นได้เรื่อยๆโอกาสมันมีอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ทุกคนก็ต้องบอกตัวเองแบบนี้เนาะบางคนคือด้วยความรักไงให้อภัยเขาคิดว่าเออไม่มีแล้วมั้งคุณผู้หญิงหนีไปให้ไกลเลยถ้าเขาเริ่มลงมือถูกไหมมันก็จะเริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี